ครับภาพรวมก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือสักเขต2เขตที่กำลังอยู่ในระหว่างการสมัครนะครับก็อาจจะช้าบ้างเพราะว่าผู้สมัครแต่ละเขตเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เป็นเลข2หลักครับเท่าที่ผ่านมาที่ดูแลในพื้นที่ของกทม.เป็นยังไงบ้างภาพรวมภาพรวมถ้าเป็นเรื่องของกลยุทธ์หรือว่าแผนในการหาเสียงเนี่ยของพลังประชารัฐตอนนี้ 100% นะครับกำหนดการปราศัยย่อยทุกสัปดาห์เรียบร้อยแผนในการเดินมีหมดแล้วก็นโยบายของกทม.ก็มีครบหมดแล้วทีนี้ก็เราก็รอเบอร์ไปใส่ในพวกแผ่นพับใบปลิวป้ายก็คงจะขึ้นภายในวัน2วันนี้นะครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องชาวกรุงเทพแล้วว่าจะชอบนโยบายแล้วก็สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าแค่ไหนยังไงครับอยากจะส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องคนกทม.ทั้ง33เขตอะไรยังไงบ้างครับก็ฝากพี่น้องชาวกรุงเทพทั้ง33เขตนะครับพรรคพลังประชารัฐรวมทั้งผมเองแล้วก็กรรมการบริหารเนี่ยเราก็พยายามหานโยบายแล้วก็คัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพทีนี้ก็เหลือแต่ให้พี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยพิจารณาแล้วก็ดูว่าตัวของเราหรือนโยบายของพลังประชารัฐเหมาะสมที่จะดูแลพี่น้องชาวกรุงเทพแค่ไหนยังไงครับต้องบอกว่าพื้นที่กทม.เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกอ่อนไหวมากนะครับครับมีหลายพรรคมากนะครับที่จับจองพื้นที่พรรคพลังประชารัฐเองเรามั่นใจสักกี่พื้นที่ได้ครับครับคือก็เท่าเดิมนะครับก็คือประมาณ12บวกลบนะครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างไม่เหมือนต่างจังหวัดนะคือมันจะไปวัดเอาในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายหรือช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็คนกรุงเทพผมว่าให้โอกาสกับคนที่เป็นผู้สมัครใหม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าทุกพรรคก็มีโอกาสเท่ากันแต่อย่างที่บอกคือก็ต้องไปวัดเอาช่วง2ที่สุดท้ายดูกระแสด้วยเพราะกระแสมันมีทั้งขึ้นทั้งลงด้วยนะครับต้องคอยดูตอนนั้นมีการจะต้องปรับแผนรูปแบบการลงพื้นที่แบบไหนยังไงบ้างก็ถ้าณตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คงทำตามแผนที่ทางพรรคได้วางไว้ก่อนแต่ชูระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการประเมินแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์ครับพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้พอใจวันนี้เบอร์หนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่ฉันชนะเบอร์หนึ่งอ๋อนะครับตัวเก่งเลยนะตัวเก่งตัวเก่งนะครับพี่หันเบอร์อะไรหันโอ้นะครับแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจับเบอร์เหมือนกันนะครับที่ไปได้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้สมัครไปที่ไหนสมัครปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหน่อยก็ขอความเมตตาในพี่น้องชาวกทม.นะคะให้ผู้สมัครของเราได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องกทม.ที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมากกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนตั้งใจที่จะมาทำงานพี่น้องจริงๆทั้งตัวภาคเองแล้วก็ตัวผู้สมัครที่เพื่อที่จะรับใช้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนกทม.ดีขึ้นค่ะแต่คนที่ยังคงให้กำลังใจอยู่เขาคาดหวังว่าอาจารย์เหม่งจะคงจะลงพื้นที่ยังจะคุยช่วยพักอยู่เหมือนเดิมยืนยันเนาะช่วยยืนยันต้นเติมสักนิดหนึ่งครับก็ยืนอยู่ที่พักเหมือนเดิมค่ะสองประตูนะครับปรับประตูได้มากครับด้วยความรวดเร็วนะครับอากาศจะได้ไม่ร้อนนะฮะบริเวณ